สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ MVT News ในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันพุธที่24พฤษภาคม2566ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับอาจารย์คมคิดสันสนาเกียรติค่ะบรรยากาศการเมืองคงต้องจับตาในเรื่องของความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับหลังจากเมื่อวันจันทร์เย็นๆมีการแถลงการจับมือ MOUเซ็นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยในพรรคร่วมรัฐบาลที่เขาจะตั้งเป็นรัฐบาลเนี่ย8พรรคการเมือง313เสียงถ้าเกิดว่าเป็นควันหลงมาก็คือเรื่องของคุณสิทธาธิวารีที่มีการตั้งคำถามแทนสื่อมวลชนเนี่ยนะที่บอกว่าให้มี Advance MOU ได้ไหมเพื่อที่จะว่าไม่ว่ายังไง2พรรคนี้จะเกาะเกี่ยวกันไปจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่จะเกาะเกี่ยวกันไปซึ่งคุณหมอชนน่านก็บอกว่าตอบครั้งที่501 502อะไรก็ตามทีเนี่ยนะครับในเรื่องของเราเป็นพรรครัฐบาลกันอยู่แล้วพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่แล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องตอบอะไรแต่พอเมื่อวานเนี่ยผ่านมาหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคุณหมอชนน่านก็มาพูดเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์สื่อสื่อหนึ่งซึ่งในสื่อที่มีการให้สัมภาษณ์เนี่ยมีคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยอยู่ด้วยเขาก็มีการคุยกันบอกว่าเอ๊ะถามว่าคุณสิทธานี่เป็นการเสียมารยาทเกินไปไหมในการที่จะให้มาพูดแบบนั้นทั้งที่เราเองก็ทำงานร่าง MOU มาอยู่ด้วยกันแบบนี้เห็นชอบมาด้วยกันแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเสียมารยาทเกินไปไหมฝากคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยช่วยเตือนหน่อยก็ดูท่าทีต่างๆคุณหญิงสุดารัตน์เอาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณสิทธาเนี่ยเขากลัวเขาพูดอยู่เสมอๆว่าอยากจะให้ประชาธิปไตยเนี่ยจับมือกันไว้เพราะกลัวว่าฝั่งเผด็จการคุณหญิงใช้คำนี้จะกลับมาอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ดูเหมือนว่าเอ๊ะเหมือนจะมีท่าทีอ่อนลงไหมแต่ล่าสุดเนี่ยคุณสิทธาเนี่ยก็ออกมาพูดอีกนะออกมาบอกว่าไม่รู้ว่าคุณหมอเนี่ยโดนใครตำหนิมาหรือไปรับบรีฟจากใครมานะครับผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วถึงออกมาพูดสำหรับคุณสิทธาบอกว่าตนเองเนี่ยนะครับยืนยันที่จะเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนก็บอกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าการเสียมารยาทสิ่งที่คุณสิทธาถามไปเนี่ยนะครับเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะครับเลยไม่ได้กังวลต่อคำสบประมาทว่าเป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใดนะครับมากไปกว่ากลัวการสืบทอดอำนาจของเผด็จการอันนี้คือล่าสุดที่คุณสิทธาออกมาพูดในเรื่องนี้ที่คุณหมอชนน่านว่าเอ๊ะมันจะเป็นการเสียมารยาทเกินไปหรือเปล่าในการถามแบบนี้ค่ะแต่ว่าประเด็นใหญ่ทางการเมืองวันนี้ต้องจับตานอกจากในเรื่องของสว.ที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันแล้วตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญนะอาจารย์ปิยบุตรก็ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วว่าตำแหน่งเนี้ยต้องเป็นในส่วนของพรรคก้าวไกลแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีชื่อในส่วนของเพื่อไทยว่าจะเป็นคุณหมอชนน่านมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ววันนี้เพื่อไทยว่ามีการประชุมใหญ่อยู่เหมือนกันก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามคุณหมอชนน่านค่ะคุณหมอบอกว่าก็ไม่อยากที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็คืออยากทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนั่นเองแต่ที่สำคัญเนี่ยคุณหมอเขาก็บอกว่าแต่ว่าพรรคเนี่ยก็มีบุคคลที่น่านับถือเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะคือไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้นั่นเองครับต้องยอมรับว่าตำแหน่งของประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคุมเกมถูกไหมบรรยากาศในสภาเนี่ยเวลาที่เกิดเรื่องอะไรกันต่างๆเนี่ยเป็นคนคุมเกมแล้วเป็นคนที่ยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อปลดเกล้าปลดกระหม่อมลงมาในกฎหมายต่างๆจึงมีความสำคัญอย่างมากคือเขาเกรงว่ามันจะไปเหมือนกับปี35ที่หลายๆคนเขายกมาแบบนี้ไงว่าถ้าจำได้ในปี35 34เนี่ยมีการยึดอำนาจของรสช.รัฐประหารนะครับแล้วก็มีพลเอกสุจินดาคราประยูรเป็นนายกรัฐมนตรีจนเกิดการประท้วงเรียกว่าพฤษภาธมินปี35เนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะครับพลเอกสุจินดาลาออกพรรคร่วมรัฐบาลขณะนั้นสามัคคีธรรมเนี่ยกับชาติไทยเนี่ยเขาก็เลยที่จะมีการเสนอพลอากาศเอกสมบุญระหงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ประธานสภาในขณะนั้นคือคุณอาทิตย์อุไรรัตน์เขาไม่ได้เสนอพลอากาศเอกสมบุญระหงเขาว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์วิษณุเครืองามเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปเตรียมรอรับพระบรมราชโองการที่บ้านของพลอากาศเอกสมบุญระหงด้วยซ้ำแต่ก็เก้อแล้วต้องรีบมาที่บ้านของคุณอานันต์ปัญญารชุนแทนเพราะว่านายอาทิตย์อุไรรัตน์เสนอนะครับในการที่จะ
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นชื่อนายอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีพอปลดเกล้าลงมาโอ้โหมันพลิกไงเขาเกรงว่าเอ๊ะมันจะไปซ้ำแบบนั้นหรือเปล่าคือถ้าจะเอายกตัวอย่างที่มันใกล้มากกว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับมาตรา112ที่ก้าวไกลแม้ว่าจะไม่ระบุใน MOU ก็ตามแต่ก็ยืนยันบอกว่าจะมีการแก้แต่แก้กันในสภาเนี่ยนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นเรื่องให้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้แต่ว่าท่านประธานชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละก็ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาบอกว่ามันจะเหมือนเหตุการณ์ในครั้งนั้นหรือเปล่าก็คือว่าคืออำนาจของประธานสภาเนี่ยมีอำนาจในการบรรจุยัตติว่าจะนำกฎหมายอันไหนเข้าไปสู่การพิจารณาบ้าง1 2 3 4เขาก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์เนี่ยพรรคก้าวไกลก็ขอจะเป็นในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองต้องตามกันต่อจริงๆนี้นอกจากเพื่อไทยที่จะประชุมเขาบอกว่ามาดูซิว่าเอ๊ะถอดบทเรียนซิเราแพ้เลือกตั้งเขตนี่เพราะอะไรทำไมไม่ประสบความสำเร็จนอกจากเพื่อไทยแล้วนะครับประชุมวันนี้ประชาธิปัตย์เขาก็จะเลือกหัวหน้าพักเหมือนกันหลายๆคนจับตามองว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ล่าสุดคุณอภิสิทธิ์ก็บอกแล้วนี่ปฏิเสธที่จะไม่ลงสมัครนี่ใช่ค่ะคุณจุรินทร์ก็เช่นเดียวกันสองท่านนี้เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าเขาบอกว่าจะมีผัดเปลี่ยนไปสู่คนรุ่นใหม่ที่จะทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้นั่นเองมีทั้งชื่อของอาจารย์เอดร.สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับอดีตที่การลาดกระบังบาดามเดียด้วยนะวัฒนยาบุญนาคแต่เขาบอกว่าสองคนนี้ปฏิเสธแล้วเหมือนกันโอ้โหบรรยากาศเนี่ยนะครับต้องดูนะเพราะความเคลื่อนไหวของการเมืองต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าประชาธิปัตย์24เสียงสำคัญเหมือนกันนะไม่มากไปไม่น้อยไปแต่มันมีตัวเลขที่เป็นตัวแปรได้เหมือนกันคือคนรุ่นใหม่ก็จริงแต่ถามว่าจะต้องมีบารมีด้วยหรือเปล่านี่แหละอันนี้ถือว่าสำคัญทีเดียวนะคะมาเรื่องของสวกันหน่อยละกันเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมสวสมัยวิสามันนะครับพิจารณากรรมการในองค์กรอิสระหลายคนนะครับที่หมดตำแหน่งกันนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีการหารือถึงเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีไหมเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะในเมื่อสวมีการประชุมกันแบบนี้แล้วเจอกันแบบเกือบครบองค์แบบนี้จะคุยเรื่องของการเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าการประชุมเนี่ยไม่มีการคุยเรื่องนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็มีการปิดประชุมไปก่อนด้วยแล้วประมาณก่อนบ่ายสองเนี่ยเขาก็มีการปิดประชุมไปแล้วเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้เขาเป็นการชุมนุมกันด้วยในส่วนของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์แล้วก็การชุมนุมคือการไปชุมนุมของเขาก็บอกว่าก็ขอให้ทางสวเนี่ยโหวตไม่โหวตส่วนมติของประชาชนในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะคือการชุมนุมเนี่ยเขาเกิดขึ้นในช่วงเย็นๆบ่ายสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นช่วงเย็นๆก็ถือว่าเป็นไปอย่างสันติอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอช่วงค่ำๆเนี่ยรู้สึกว่าก็อาจจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มมวลชนคือเขาบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันคืออยากที่จะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละแต่กลุ่มที่เขามาก่อนเนี่ยนะคะช่วงสักประมาณ 4:00 น 5:00 นเขาบอกว่าการชุมนุมของเขาเนี่ยก็อยากที่จะเป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าสว.มีอำนาจหน้าที่อย่างไรในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่กลุ่มที่มาทีหลังเนี่ยสักประมาณ 20:00 นอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะมีลักษณะของป้ายเป็นป้ายไวนิลแล้วอาจจะมีคำด่าทอต่อว่าไม่สุภาพในส่วนของสว.เขาบอกว่ามันผิดเงื่อนไขอะค่ะที่ต้องการที่จะขอชุมนุมและที่สำคัญคือเขาไปขอก่อนที่จะชุมนุมเนี่ยเขาไปขอทางเจ้าหน้าที่ของอาคารรัฐสภาแล้วก็ตำรวจแล้วว่าการชุมนุมเนี่ยจะไม่กีดขวางการจราจรนะนะคะจะอยู่บนที่ใกล้ๆกับในส่วนของอาคารรัฐสภาอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้เป็นไปเพื่อสันติไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่มันพอมีลักษณะแบบนี้ขึ้นมามันก็เกิดมีลักษณะของการกระทบกระทั่งกันนั่นเองก็คือเป็นการกระทบกระทั่งกันเองระหว่างกลุ่มเองเนี่ยนะคือเป็นกลุ่มที่สนับสนุนให้สว.ไม่โหวตสวนมติของพี่น้องประชาชนแต่คนที่มากลุ่มแรกเนี่ยเขามาด้วยความสันติว่าชุมนุมด้วยความเรียบร้อยแต่กลุ่มหลังที่มาในช่วงค่ำๆเนี่ยจะมีการแสดงเรื่องของสัญลักษณ์ทั้งป้ายทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปดูตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับช่วงเย็นนี้มีการนัดชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเพื่อกดดันสมาชิกวุฒิสภาลงมตินะครับเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านนี้ครับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขานัดกันเขายืนยันว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายครับโดยได้มีการแจ้งการชุมนุมและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว
สำหรับรูปแบบกิจกรรมในช่วงเย็นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันจะเหมือนคล้ายๆกับที่รัฐสภาเขาจะเขียนว่าลานประชาธิปไตยหรือลานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภานะครับก็รูปแบบจัดการจัดกิจกรรมเป็นเวทีวิชาการนะครับเน้นว่าทำไมสว.ถึงต้องโหวตเลือกนายพิธาแล้วก็มีกิจกรรมให้เขียนจดหมายขอบคุณสว.หรือเขียนข้อความชวนโหวตให้นายพิธาซึ่งบรรยากาศในช่วงเย็นเขาบอกว่าเนี่ยฮะเป็นไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นราบรื่นแล้วก็เรียบร้อยดีครับใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะจุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่กลางคืนนั่นเองนะคะก็มีมวลชนบางส่วนเนี่ยเข้ามาที่ประตูด้านข้างของอาคารรัฐสภาเพื่อที่จะมาติดแผ่นป้ายไวนิลระบุข้อความก็คือลักษณะต่อว่าสว.นะคะก็ทำให้กลุ่มทางเจ้าหน้าที่ของกลุ่มมวลชนหลักๆเนี่ยนะคะเข้ามาห้ามปรามและขอให้ยุติการกระทำดังกล่าวเพราะว่าถ้าไปติดป้ายเนี่ยมันก็จะอยู่นอกเหนือการขออนุญาตแล้วก็การพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่รัฐสภาเพราะว่าที่ขออนุญาตก็คือการตั้งเวทีนั่นเองเรื่องของการติดปงติดป้ายไม่ได้ขออนุญาตเอาไว้แล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ของการชุมนุมด้วยที่ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ใช่การกดดันก็ทำให้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะช่วงดึกๆสักนิดนึงก็มีในของกลุ่มทะลุวังเนี่ยเขาเข้ามาชูป้ายเกี่ยวกับมาตรา112แล้วก็ต่อว่าสว.ก็ทำให้มีกลุ่มคนในเวทีของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมออกมาบอกว่าจะทำแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้บรรยากาศการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะสะดุดก็ได้การเคลื่อนไหวรุนแรงจะเสียมากกว่าได้แต่ฝ่ายที่ต้องการจะติดป้ายก็บอกว่าจะทำกิจกรรมต่อต้องการจะมาไล่สว.ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่อยากจะเลือกนายพิธาใช่ค่ะให้สว.โหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแต่การแสดงออกไม่เหมือนกันแม้ว่าจะมีจุดหมายปลายทางตรงกันคืออยากให้คุณพิธาเป็นนายกแต่ว่าการแสดงออกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาด้วยความสันติอีกกลุ่มหนึ่งมาในการที่จะเหมือนกับคล้ายๆกับมากดดันมีการติดปงติดป้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยเอ๊ะความเห็นปลายทางตรงกันแต่วิธีการแสดงออกมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะทางกลุ่มแนวร่วมเขาก็เลยไม่สบายใจที่ใช้วิธีในการกดดันแบบนี้สิ่งที่เราต้องการอยากจะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมันอาจจะสะดุดหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ก็คือเขาบอกว่าการใช้ความรุนแรงการใช้การกดดันแบบนี้มันไม่ได้ผลอะไรใช่ก็เลยบอกว่าน่าจะมีการพูดคุยอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องลองดูท่าทีกันต่อไปมาดูจุดยืนกันหน่อยดีกว่าของสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคือถ้าอยู่ณขณะนี้ถ้าไปสอบถามสว.ถามว่าจะมีกลุ่มไหนกันบ้างเนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจรวมถึงการงดออกเสียงซึ่งทั้งยังไม่ตัดสินใจและการงดออกเสียงเนี่ยก็อาจจะอยู่ระหว่างการพิจารณาก็เป็นได้ส่วนประเด็นสว.ที่ไม่โหวตนายพิธาเลยนะเป็นนายกรัฐมนตรีแน่ๆเนี่ยเขาบอกว่า
หนึ่งเขาคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะบอกว่าเหตุผลที่ไม่เลือกนายพิธาเพราะว่ายังกังวลเรื่องแนวทางการแก้ไขมาตรา112จะทำให้เกิดความขัดแย้งส่วนจุดยืนของสว.ในภาพรวมตอนนี้นะในลักษณะมุมมองของคุณกิตติศักดิ์เนี่ยบอกว่าแบ่งออกเป็น2 ส่วนกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่โหวตให้นายพิธานะคะแล้วก็กลุ่มที่งดออกเสียงนั่นเองค่ะเอาไปฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะในเบื้องต้นแม้ว่าจะไม่มีอยู่ใน MOU ก็จะไม่เป็นไม่พิจารณาโหวตให้กับคุณพิมพ์ใช่ไหมส่วนตัวนะยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์กิตติศักดิ์ไม่โหวตให้คุณพิธาถึงแม้ว่าด้วยความที่มันไม่ได้ระบุใน MOU ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเสนอไปในการประชุมสภาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายตัวแก้หนึ่งสองเนี่ยจะผ่านตรงนี้มันยังเป็นโจทย์อยู่ค่ะในการที่จะพิจารณาโหวตว่าให้โหวตคุณพิธาผมมีหลักว่าการเมืองให้อยู่ในการเมืองคุณจะด่าใครจะด่าลุงด่าป้าด่าน้าด่าอาผมไม่ว่าแต่ถ้าคุณเลยขอบเขตไปแตะเบื้องสูงกิตติศักดิ์ไม่ยอมครับพี่กิตติศักดิ์มีสวหลายท่านไหมคะที่มีจุดยืนแบบพี่เนี่ยยังไงดีตอนนี้มีอยู่2ช้อยนะเป็นที่ทราบกันพวกเราก็ทราบดีว่าช้อยหนึ่งก็แน่นอนสนับสนุนคุณพิธาว่าไปตามระบบกลไกของประชาธิปไตยอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีงดออกเสียงซึ่งผมเรียนได้เลยว่าทั้งสองกลุ่มนี้ในขณะนี้วัดได้ว่ากลุ่มงดออกเสียงนี่มากกว่าเกิน150ไม่บอกตัวเลขดีกว่านะไม่บอกตัวเลขดีกว่าแล้วกลุ่มที่จะไม่ยกให้กับคุณทีมนี่ประมาณเท่าไหร่คะไม่มีนะยืนยันไม่มีก่อนนี้จะมีเห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วก็งดออกเสียงแต่ปัจจุบันนี้เหลือแค่สนับสนุนคุณพิธากับงดออกเสียงแสดงว่าตัวพี่กิตติศักดิ์ก็จะใช้วิธีงดออกเสียงไม่ยืนยันแล้วไงว่าไม่สนับสนุนคือไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบนี่ประมาณเท่าไหร่คนเดียวนะอันนี้จากการพูดคุยแล้วแต่จะมีท่านอื่นตามหรือไม่ไม่ทราบนะอันนี้เราจะไม่กลัวสังคมกดดันตัวเองใช่ไหมพี่สักวันหนึ่งกิตติศักดิ์จากโลกนี้ไปแล้วลูกหลานอาจจะนึกถึงก็ได้ว่ากิตติศักดิ์ตัดสินใจถูกอันนี้คือคำให้สัมภาษณ์ของคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะนะครับสว.ก็ต้องบอกว่าเห็นชอบกับในส่วนของไม่เห็นชอบเนี่ยไม่มีเป็นตอนนี้คุณกิตติศักดิ์บอกว่าเห็นชอบกับงดออกเสียงแต่ถ้าในนัยยะหนึ่งของงดออกเสียงมันก็คือการไม่เห็นชอบนั่นแหละถูกไหมหรือว่าอาจจะงดออกเสียงอาจจะกำลังมีการพิจารณากันอยู่ก็ได้ขอดูข้อมูลก่อนแบบนี้ในอนาคตก็อาจจะโหวตก็ได้เพราะว่าณขณะนี้มันเหลือเวลาตั้ง2เดือนครับนะคะถูกไหมฮะก็เป็นว่าสว250แต่ที่แน่ๆที่บอกว่าจะไม่แสดงความคิดเห็นงดออกเสียงก็คือผบ.เหล่าทัพ6คนนะฮะก็คือแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อปี62เนี่ยไม่ใช่ผบ.เหล่าทัพชุดนี้นะเป็นอีกชุดนึงแต่ชุดนั้นเขาก็โหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดแต่ชุดนี้บอกว่าเพื่อความเป็นกลางก็จะไม่โหวตนะครับในเรื่องของการขอคืองดออกเสียงนั่นเองนะครับก็ต้องดูว่า250ถ้าเกิดหักไป6แน่ๆเนี่ยนะครับผบ.เหล่าทัพก็จะเหลือเพียงแค่244แล้วก็คุณกิตติศักดิ์อีก1ที่ยืนยันว่ายังไงก็ไม่เห็นชอบเนี่ยนะครับต้องรอดูว่าการที่จะโน้มน้าวมาให้ถึง376เสียงของก้าวไกลเนี่ยจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคือขาดไป63เสียงใช่ค่ะคือตอนนี้ก็กำลังดูคือสื่อหลายสำนักบอกว่าตอนนี้ที่สวที่จะโหวตเลือกคุณพิธาเนี่ยมีสักประมาณ20คนแต่ก็ยังไม่ถึงไงยังไม่ถึงใช่ค่ะก็คงต้องดูเพราะว่าอย่างที่เชอรี่บอกอีกเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนน่ะนะใช่ค่ะเกือบ2เดือนค่ะนะครับล่าสุดเพจ Facebook ของนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลก็ระบุครับว่าเนี่ยมีอีก1สว.ที่จะโหวตสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามเสียงของประชาชนนะครับขอบคุณสว.ทัศนายุวานนท์วุฒิสมาชิกวัย84ปีจากโคราชนะครับมาดูถึงเรื่องของการโหวตเลือกนายกอย่างที่บอกไปว่าสว.ชุดนี้เนี่ยบทเฉพาะการคือดำรงตำแหน่ง5ปีนะครับจะสิ้นสุดในพฤษภาคมปี2567เอ๊ะหมดพฤษภาไปแล้ว11พฤษภาเลยค่ะ11พฤษภา2567หมดไปแล้วเนี่ยสว.ที่สมมติว่ายังไม่มีการเลือกตั้งสว.ใหม่เนี่ยสว.รักษาการทำอะไรได้บ้างอันนี้คำถามตามมาโหวตสว.โหวตเลือกนายกต่อได้ไหมสำหรับสว.ถ้าเกิดยังไม่มีสว.ชุดใหม่เดี๋ยวพี่ป๋องมีคุณผู้ชมที่ฟังข่าวเราอยู่ทางบ้านทางเพจ
Facebook ไลน์เนี่ยนะบางคนก็บอกว่าชอบสวนะปกป้องสถาบันก้าวไกลอย่าอ้างแต่เสียงข้างมากอย่างเดียวจำนวนคนไม่เลือกก้าวไกลทั้งหมดก็มีกี่คนเดี๋ยวต้องดูด้วยนะอะไรประมาณนี้บางคนก็บอกว่าบางส่วนยังชอบสวกิติศักดิ์เลยก็เป็นความคิดเห็นของแต่บุคคลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองในขณะนี้คือความคิดเห็นต่างได้แต่เราต้องไม่แตกแยกค่ะถูกต้องคือทุกๆคนก็เรียกว่ามีสถานการณ์มีการรับรู้มาในหลายๆอย่างที่อาจจะแตกต่างกันไม่มีการไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับอยู่ที่ว่าตัวเองนั้นมีวิจารณญาณหรือว่ามีในส่วนของความคิดเห็นเป็นแบบไหนอย่างที่บอกไว้การเมืองเนี่ยนะเวลาคุยกันถ้าไปคอเดียวกันเนี่ยคุยกันเลยไปให้สุดเนี่ยอ่ะจะไปไหนก็ไปกันได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุยกันแล้วมันเหมือนคนละขั้วหยุดนะขอให้หยุดเถอะอย่าคุยกันไปต่อเดี๋ยวจะทะเลาะกันนะคะแต่เนี่ยคนไทยด้วยกันคุณผู้ชมคะเราก็แสดงออกกันไปแล้วในเรื่องของการเลือกตั้งเสียงมันก็ออกมาแล้วตอนนี้ก็การขับเคลื่อนก็อยู่ที่สภานั่นเองใช่นะฮะอ่ะมาดูอำนาจสว.อย่างที่บอกไปว่าหลายคนก็สนับสนุนสว.อย่างคุณกิติศักดิ์นะแต่ละคนก็บอกว่าเอ๊ะอยากให้สว.เนี่ยลองมาฟังเสียงของประชาชนไหมก็คือมีหลากหลายความคิดเห็นอาจารย์วิษณุเครืองามบอกแบบนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงความชัดเจนอำนาจในการโหวตเลือกนายกของสว.ตามมาตรา272ในบทเฉพาะการสิ้นสุดเมื่อใดเพราะมีการวิเคราะห์กันว่าก้าวไกลจะยื้อเวลาเลือกนายกรัฐมนตรีไปจนกว่าสว.จะหมดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีว่าสว.จะมีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปจนถึงวันที่11พฤษภาคม2567ครับตามบทเฉพาะการแต่การทำหน้าที่สว.เรื่องอื่นๆคือเรื่องอื่นๆทำต่อไปได้แต่โหวตเลือกนายกจะถึง11พฤษภาคม67ดังนั้นหากถึงเวลาหลังวันที่11พฤษภาคม2567หากมีการเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของส.ส.เท่านั้นแต่ส่วนตัวอาจารย์วิษณุบอกแบบนี้ครับว่ายังไม่เชื่อนะว่าจะมีการยืดระยะเวลาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปจนถึงขนาดนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยประเทศอยู่ไม่ได้มันจะยืดเวลาอะไรกันยาวขนาดนั้นอาจารย์ครับขอเรียนถามประเทศอยู่ไม่ได้ยืนยันของอาจารย์วิษณุแล้วล่ะคงยืดเวลาไปแบบนั้นไม่ได้งบประมาณนะอ๋ออะไรอีกหลายอย่างทีเดียวที่จะต้องมีการเร่งในการพิจารณาเพราะฉะนั้นนะคะอายุของสว11พฤษภาคม2567และถึงแม้ว่าจะเป็นในส่วนของรักษาการอันนี้ก็ไม่มีหน้าที่ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะครับ